สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยให้พี่แอนดี้ไปซื้อหมูมาจ้ะขาหมูขาละ10ปอนด์จ้ะจะเป็นขานะเพื่อนๆนี่เป็นน่องหมูเขาเรียกน่องหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้นะเราจะมาทำส้มหมูจ้ะนะจะหมักส้มหมูไว้กินอันนี้ขานึงจ้ะ10ปอนด์จ้ะมีแต่เนื้อกระดูกก็มีจ้ะเอาไว้ทำน้ำซุปก็ได้ซื้อมาสองไอ้นี่จ้ะสองขาจ้ะสองขาสองน่องสองขานั่นแหละนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ซื้ออย่างนี้มันคุ้มไงเพื่อนๆซื้ออย่างนี้มันคุ้มแค่10ปอนด์เองอะชิ้นละ10ปอนด์จ้ะนะ20ปอนด์สองชิ้นนี้จ้ะนี่นะใหญ่มากนี่นะจ้ะเราจะมาแล่เอาทำไอ้นี่จ้ะทำส้มหมูจอยก็ตำกระเทียมแล้วจ้ะกระเทียมจอยก็ใส่ถุงไว้ละนี่ตำไว้ก็ต้องใส่ถุงอย่างเงี้ยกินแมลงเดี๋ยวไปทั่วบ้านตำเสร็จละมีข้าวเหนียวจ้ะเดี๋ยวจอยจะใส่ข้าวเหนียวด้วยไม่อยากให้มันเน่าเนาะใส่ถุงแหนมจ้ะใส่เยอะทำเยอะก็ใส่ซองจ้ะนะถุงแหนมแล้วก็เกลืออยากให้เป็นเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมากขึ้นก็ไอ้นี่จ้ะใส่น้ำตาลทรายไปจ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะจอยอาจจะไม่ทำหมดทั้งสองชิ้นไอ้นี่จ้ะจอยอาจจะแบบว่าทำแบบไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆหั่นเก็บไว้ทำผัดทำแกงด้วยจ้ะแล้วจ้ะหนังมันจอยก็จะเอาไว้ตั้งหากต้นใหญ่หมูอย่างเงี้ยมันจะมีขนไงเพื่อนๆมีขนเนี่ยขนธรรมดาของหมูเนาะมีดจอยไม่ค่อยนี่เดี๋ยวจอยจะฝนมีดกันไหนตรงไหนนี่มีหินฝนมีดด้วยฝนก่อนนะล้างจะเอาหนังเขาออกจ้ะนะจะเอาหนังเขาออกหนังมันเหนียวไงเพื่อนๆหนังไอ้นี่มันไม่ใช่แบบหนังหมูสามชั้นแบบไอ้นี่มันรู้สึกมันจะเหนียวเกินไปจอยก็จะแกะออกจ้ะแล้วมาเราจะเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นผัดพงผัดผักอะไรประมาณนี้ด้วยจะแกงก็ได้จะทำหมูส้มหมดคงเป็นไปไม่ได้นะแอนดี้มองหน้าอยู่เมื่อเช้าเธอจะทำอะไรจอยไงฉันจะทำหมูส้มหมูอย่างนี้แบบเปรี้ยวๆที่เธอเคยกินนั่นแหละเธอจะทำแค่นิดเดียวใช่ไหมแล้วก็แบ่งไว้แกงไม่เธอจะทำหมดเลยทำหมดนี่เลยบอกแอนดี้นะแอนดี้มาทำเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยฮะดีนะแกงแอนดี้จอยแกล้งแอนดี้อึ้งอยู่ไม่จะทำส้มหมูหมดทั้งสองขาเลยพี่แอนดี้ก็รับหูรับตาพูดไปเทอร์เจอร์ไปฮะนี่จ้ะหั่นมามันก็ได้ชิ้นขนาดนี้ขนเขินก็เอาออกจ้ะขนน่ะนี่ชิ้นเยอะนะเพื่อนๆจอยสนใจจอยจะไปซื้ออย่างนี้แหละมาแล้วมาแล่เอาจ้ะมันถูกดีด้วยไงเนื้อก็เยอะซื้อเก็บเอาไว้ตู้เย็นจ้อยก็เต็มมาเพื่อนเต็มอยู่น่ะหนังมันจ้อยก็ไม่ทิ้งหรอกจ้ะจ้อยก็เอาไว้ทำอย่างอื่นตัวอยากจะยงจะยำจะลาบอะไรเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะนี่อย่างเงี้ยหั่นไปขานไม่เยอะจ้ะหั่นไปเลยจ้ะสะดวกแบบไหนก็แต่จอยไม่เอาไว้เขาเรียกอะไรนะหนังมันนั่นด้วยนะเพื่อนๆ นะมันหนังมันเหนียวอะเอาแต่
มันเพียงพอดูนี่ยังนี่แค่เนื้อนะยังไม่ได้ออกจะขาหมดเลยดูขาก็10 ปอนด์คุ้มอยู่มา9 ปอนด์99อ่ะเพื่อนๆก็จะตีไป10 ปอนด์นั่นแหละจ้ะเพื่อนๆอยากรู้ราคาก็เอา10 × 39จ้ะค่าเงินมันลงตอนนี้เหลือ39 บาทต่อปอนด์อ่ะคูณเลยจ้ะจอยซื้อตามร้านขายเนื้อสัตว์นะเพื่อนๆนะตามร้านไม่ใช่ตามห้างเด้ออันนี้แอนดี้ไปซื้อที่ร้านเพื่อนเขาจะร้านเพื่อนแอนดี้เขาขายเนื้อสัตว์เขาขายพวกเนื้อสัตว์จ้ะเดี๋ยวจอยขอตัวหั่นก่อนจ้ะนี่จ้ะหั่นเสร็จแล้วสองขาก็จะได้ประมาณนี้จ้ะอันนี้มีแต่เนื้อล้วนๆนะเพื่อนๆนะเนื้อส่วนตัวนี้ก็กระดูกจ้ะกระดูกก็เอาไว้ทำน้ำตรงน้ำซุปทำต้มยำจ้ะนะทำต้มยำทำแกงจืดอย่างเงี้ยจ้ะจอยก็จะมาแบ่งเนื้อจ้ะเพราะว่าทำส้มนี่คงจะไม่หมดหรอกแบ่งไว้สักชิ้นแล้วไว้ผัดไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆชิ้นหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงชิ้นหนึ่งดูนะหั่นกันมันใหญ่เกินไปประมาณนี้จ้ะหั่นเสร็จก็ใส่ถุงจ้ะนะใส่ถุงแค่ช่องแข็งจ้ะเราจะกินค่อยเอาออกมาหั่นหรือจะหั่นไว้เลยก็ได้จ้ะแล้วแต่ใครจะสะดวกเนาะก็จะเอาไว้แบบนี้เลยจะเอาไว้สักไอ้นี่จ้ะจะสองชิ้นอันนี้เอาไว้ตักต้องชิ้นต้องทำอย่างนี้จ้ะอยู่ต่างแดนจ้ะอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะเพื่อนนะอะไรที่ประหยัดได้ก็ปักต้องประหยัดจ้ะเราจะมาใช้แบบชุลีชุลายไม่ได้จ้ะอันไหนเพราะว่าหมูอะเรารู้จักหั่นมันก็ได้กินก็สามารถซื้อแบบถูกๆแบบนี้มาได้จ้ะนะจ้ะหั่นเสร็จก็จะไว้ประมาณนี้จ้ะไว้ผัดนะอันนี้ก็จะทำต้มหมูไว้หมดเลยเพราะตู้เย็นจอยมันไม่มีช่องฟิตแล้วไงเพื่อนๆแค่นี้ก็โอเคละเดี๋ยวทีนี้จอยก็จะมาหั่นจะมาหั่นเป็นชิ้นเท่าที่เราต้องการเพื่อจะนำเอาไปนี่เนาะเอาไปทำส้มหมูจ้ะจะได้ล้างแล้วด้วยจ้ะเพื่อนล้างละไม่ต้องล้างเลยดีมากมายหรอกจ้ะแค่ไม่ให้มันมีเศษฝุ่นเศษละอองแค่นั้นพอทำชิ้นใหญ่ๆหน่อยจ้ะหั่นไปเลยใครชอบชิ้นบางๆก็ชิ้นบางๆจ้ะชอบชิ้นใหญ่ก็ชิ้นใหญ่ถ้ายิ่งติดมันยิ่งอร่อยนะเพื่อนๆนะอันนี้ไม่ค่อยติดมันจะมันจะเป็นเนื้อหมูล้วนๆเลยอ่ะเพื่อนๆนึกภาพออกป่ะนี่จ้ะเสร็จก็ใส่กะละมังส่วนใหญ่จอยจะซื้ออย่างเงี้ยจ้ะนะมันก็เดินไกลอยู่จากบ้านจอยไปซื้อร้านเพื่อนแอนดี้เนี่ยนอกจากจะให้แอนดี้ขับรถพาไปจ้ะมันหนักนะเพื่อนๆสองขากว่าจะหิ้วมาถึงบ้านได้โหเหงื่อแตกอยู่นี่จ้ะมาจ้ะเราจะใส่ผงแหนมสองซองนะเพื่อนๆมันเยอะไงเดี๋ยวมันจะเน่าใส่ไม่ถึงเดี๋ยวมันจะเน่าจ้ะต้องใส่เครื่องให้พอจ้ะตัวก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยจะมันจะได้ทำให้เปรี้ยวเร็วผสมกับข้าวเลยนะน้ำตาลผสมกับข้าวเลยจ้ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้จ้ะแล้วก็มีเกลือจ้ะเกลือมาจากผงแหนมนั่นแหละจ้ะเขาจะมีเกลือมาให้ด้วยใส่ลงไปจ้ะใส่หมดเลยจ้ะถ้าใครทำแบบธรรมชาติก็ทำด้วยเพื่อนๆจอยเอาแบบที่ว่าจอยถนัดจ้ะเพราะอากาศที่นี่มันไอ้นี่มันไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะมาเน่าจ้ะเสียดายหมูเนาะ
ถ้าเพื่อนๆทำแบบไอ้นี่ได้ก็ทำเลยจ้ะแบบธรรมชาติอ่ะอันนี้ก็กระเทียมจ้ะก็ได้ตำเอาไว้ละนะโขกเอาไว้แล้วก็มัดใส่ถุงเอาไว้เพราะกลิ่นมันแรงไงแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะเพื่อนๆนะเอาผสมน้ำด้วยพอให้เม็ดมันแตกแยกตัวกันแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปจ้ะน้ำตาลทรายจ้ะใส่ลงไปเพราะมันจะทำให้หมูเปรี้ยวเร็วคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะถ้ายังไม่ถึงเกลือก็ใส่เกลือเพิ่มจ้ะนะกะเอาทำมากทำน้อยก็กะปริมาณส่วนผสมเอาจ้ะจอยแค่ทำให้ดูเป็นพื้นฐานนะจ้ะว่าจอยทำยังไงเนาะหมูอะไรจอยไม่เคยช่างจะซื้อมาเท่าไหร่หั่นจอยก็มาทำเลยจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จอยก็จะเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บใส่ถุงมัดใส่กล่องไว้จ้ะตั้งไว้ข้างนอกไม่ต้องเอาไปใส่ในตู้เย็นนะเพื่อนๆนะเอาไว้ข้างนอกก่อนจ้ะจอยเรียกว่าส้มหมูเด้อนี่เพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ใช่หมูสับจ้ะมันไม่ใช่แหนมหมูจ้ะมันไม่ได้เป็นหมูสับก็ต้องเรียกว่าส้มหมูแทนใครจะเรียกแหนมหมูก็ได้จ้ะนะนี่จ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่มีข้าวก็ไม่ต้องใส่ด้วยเพื่อนๆใครไม่ชอบใส่ข้าวก็ไม่ต้องใส่จ้ะเพราะผงแหนมมันทำให้เปรี้ยวอยู่แล้วเราก็จะเอาใส่ถุงจ้ะจะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องทิปเปอร์แวร์จ้ะจอยไม่ใส่กระเทียมเยอะนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจอยไม่ค่อยชอบกลิ่นกระเทียมแรงเท่าไหร่จ้ะเพื่อนๆใส่พอให้มันมีกลิ่นนิดหน่อยจ้ะถ้ามันมีแต่กระเทียมมากๆเกินไปเลยมันไอ้นี่แต่มันเหม็นเดี๋ยวแอนดี้ไม่กินจ้ะนะอันนี้ทำให้สามีกับลูกกินด้วยไงแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวมันจะเน่าจ้ะเดี๋ยวจะหาว่าใส่กระเทียมไม่ถึงมันจะเน่ามันขึ้นอยู่กับเกลือจ้ะกับผงแหนมเนาะเพราะผงแหนมอันนี้มันไม่เคยทำให้เน่าจ้ะตอนมันทำมากี่รอบก็ไม่เคยเน่าจ้ะเฮ้แต่แล้วก็ไล่ลมทำอย่างนี้นะไล่ลมจ้ะยิ่งเป็นหมูติดมันยิ่งอร่อยนะเพื่อนๆยิ่งเป็นหมูติดมันยิ่งอร่อยบอกไว้ก่อนก็จะใส่2ช้อนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเปรี้ยวมันจะออกแล้วกลิ่นแรงอย่างนี้อย่างเงี้ยมัดไปจ้ะแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ไหนนี่ใส่ในนี้จ้ะเหลือนี่ก็เทเลยจ้ะเราก็จะเทใส่ลงไปเลยมันจะได้ไม่เปลืองถุงไงเพื่อนๆถุงที่นี่ก็แพงนะไม่ใช่ถูกๆนี่จ้ะไล่ลงออกให้หมดมัดให้แน่นๆก้อนจะสองชั้นจ้ะการถนอมอาหารได้อย่างนี้เราจะเอาไว้กินยามที่แบบฉุกเฉินเนาะยามเราไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ออกมากินได้จ้ะเพราะตู้เย็นจอยมันไม่มีที่ใส่ลงไงเพื่อนๆมันเลยต้องทำของในตู้เย็นน่ะมันมีแต่ของพวกน้ำพุน้ำพริกจ้ะนะหมูอะไรไม่ค่อยมีไงจอยก็เลยดัดแปลงซื้อหมูมาทำแบบหมูส้มไว้อย่างนี้จ้ะเพราะมันสามารถเอาไว้ข้างนอกได้ไงนะพอมันเป็นแล้วก็ใส่แค่ช่องใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ต้องใส่ในช่องแข็งประมาณ2วันก็กินได้จ้ะวัน2วันก็กินได้จ้ะถ้าอากาศอุ่นๆหน่อยก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะโอเคยังไงจอยก็ฝากไว้ด้วยเด้อเจ้าโอเคจ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพราะถ้ามันมีไอ้นี่ประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็นำไปใช้จ้ะนะนำไปใช้ในยามฉุกเฉินว่าเราสามารถดัดแปลงอาหารอะไรไว้กินในช่วงนี้ได้บ้างนะโอเค
จอยก็ฝากคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะทุกคน